สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเฮลิคอปเตอร์ย้ายรถบัสในตำนาน Into the Wild พ้นป่าปิดฉากนักผจญภัยตามหาวันที่20มิถุนายน CNN รายงานว่าหน่วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติกองทัพรัฐอลาสก้าของสหรัฐอเมริกานำเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ซีนุกยกรถบัสคันโด่งดังในตำนานโศกนาฏกรรมชีวิตจริงสู่หนังสือและภาพยนตร์ออกจากพื้นที่ตั้งแล้วหลังเป็นจุดดึงดูดนักผจญภัยคนอื่นๆพยายามดั้งด้นไปหาและบางรายเอาชีวิตไปทิ้งระหว่างทางรถบัสคันดังกล่าวเคยเป็นที่หลบภัยของนายคริสโตเฟอร์แมคเคลเลสลูกชายเศรษฐีผู้ทิ้งชีวิตสุขสบายในเมืองหลวงหลังจากจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเอมรีเมื่อปี2533ไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติโดยไม่บอกเพื่อนและครอบครัวชายหนุ่มเข้าไปติดอยู่ในป่าอลาสก้านานกว่า100วันระหว่างนั้นอาศัยอยู่ในรถบัสคันนี้กระทั่งต่อมาตัดสินใจจะต้องกลับเข้าเมืองแต่เส้นทางสแตมป์พีคเทลกลับมีอุปสรรคด้านภูมิประเทศและภูมิอากาศสุดท้ายชายหนุ่มออกมาไม่ได้จึงหวนกลับไปที่รถบัสคันนี้ใช้ชีวิตอยู่พักหนึ่งกระทั่งเสียชีวิตเพราะขาดอาหารในปี2535เรื่องราวนี้เป็นแรงบันดาลใจให้จอห์นคราคาวเออร์เขียนหนังสือสารคดี Into the Wild ตีพิมพ์ในปี2539จากนั้นมีผู้นำไปทำภาพยนตร์ในชื่อเดียวกันออกใช้ในปี2550ส่วนเหตุผลที่ต้องย้ายเนื่องจากกังวลความปลอดภัยของผู้คนที่ไม่สิ้นสุดเนื่องจากมีนักเดินทางจำนวนมากพยายามเดินทางไปให้ถึงรถบัสคันดังกล่าวแต่หลายคนประสบภัยจนต้องขอความช่วยเหลือเช่นนักผจญภัยชาวอิตาลี5คนที่เจ้าหน้าที่ไปช่วยชีวิตไว้นอกจากนี้ยังมีหญิงสาวรายนึงจากเบลารุสเสียชีวิตขณะพยายามข้ามแม่น้ำเพื่อไปให้ถึงรถบัสคันดังกล่าวเจ้าหน้าที่รัฐอลาสก้านำเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายรถบัสที่มีชื่อว่าแฟร์แบงค์บัส142หรือเมจิกบัสตั้งแต่เย็นวันที่18มิถุนายนด้วยความระมัดระวังทั้งรักษาสิ่งของทุกอย่างในรถไว้เพราะมีคุณค่าทางจิตใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ